สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้คุณอยู่กับส้มโอนะคะแม้ว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้นะคะจะตกต่ำค่ะแม้กระทั่งวงการยานยนต์นะคะก็ได้รับผลกระทบอย่างมากมายค่ะดูได้จากยอดขายของแบรนด์ต่างๆนะคะที่ลดลงอย่างห้วงภาพเลยทีเดียวค่ะแต่ค่ายมหาชนอย่างโตโยต้าก็ประกาศออกมาว่าปีนี้ค่ะเขาได้ผลกำไรเป็นที่น่าพอใจมากๆแล้วก็มากกว่าปีที่แล้วอีกด้วยนะคะเราไปดูข้อมูลกันเลยค่ะก่อนหน้านี้โตโยต้าสูญเสียตำแหน่งผู้นำยอดขายทั่วโลกให้แก่ Volkswagen ไปแล้วโดยมียอดขายอยู่ที่ 5,200,000 คันซึ่งน้อยกว่า Volkswagen ที่ทำได้ 5,400,000 คันขณะที่ยอดขายในยุโรปก็ตามหลังนิสสันเช่นกันและล่าสุดก็มีรายงานข่าวว่าโตโยต้าประสบปัญหายอดขายลดลงในอเมริกาเหนือเอเชียและบางส่วนของยุโรปรวมถึงตลาดจีนที่สร้างความปวดเสียงเวียนก้าวให้ค่ายรถยักษ์ญี่ปุ่นเพราะทั้งยอดขายและผลกำไรลดลงแต่ผลประกอบการของโตโยต้าในไตรมาสแรกซึ่งสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนทำได้อยู่ที่756,000 ล้านเยนซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่รายได้สุทธิอยู่ที่646,000 ล้านเยนหรือขยายตัว 10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่ายังพอมีข่าวอยู่บ้างสำหรับค่ายรถมหาชนอย่างโตโยต้าท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกและธุรกิจด้านยานยนต์ย่ำแย่ในช่วงนี้เราต้องมาจับตามองกันนะคะว่า4เดือนต่อไปนี้นะคะเศรษฐกิจของโลกจะขยับตัวไปในทิศทางไหนค่ะและคุณจะได้พบกับรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ JD Pool ค่ะวันนี้สมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ